ปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ยังมี SMS อีกเยอะแยะมากมายเรามารีบต่อกันดีกว่านะคะจ้ะคุณอธิวัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่29เดือนพฤศจิกายนนะคะปี30เวลา 12:20 น.ค่ะถามเรื่องคู่ครองในอนาคตค่ะตอนนี้ย่าง28นะครับคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพลาดฉะนั้นไม่ค่อยสมหวังในเรื่องรักหรือว่ามีคู่ยากของคุณควรจะได้คนที่มีตำหนิหมายถึงผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้าที่จะเจอเราจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวมากขึ้นของคุณไม่ได้เป็นเงื่อนไขหรือนะที่ว่าต้องแก่กว่าต้องห่างกันของคุณเป็นเงื่อนไขที่สำคัญก็คือควรจะมีตำหนิเท่านั้นนะโดยเฉพาะปี2ปีนี้ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนของคุณเลยผ่านเลข3ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะผ่านไปก่อนค่อยว่ากันนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณบีค่ะเกิดวันพุธโอ้ที่21พฤษภาคมปี23นะคะเวลา 18:30 น.เอาอะไรก่อนดีคะอาจารย์ทำไมอ่านคำสามโอ้โอ้เพราะเลขเยอะมากเลยเลขไล่มาเลยลูกบ้านก่อนนะคะ266ค่ะอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปแต่ถ้าชอบก็ไม่ว่ากันรถ620ค่ะด้านดีคือสร้างสรรค์คิดต่างแต่ทำอะไรขอให้ดูในเรื่องของขนบคนรอบข้างด้วยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0รถ2419ค่ะจันชมตรูพุทธนงยาวเป็นคู่มิตรนะก็มีคนซัพพอร์ตสนับสนุนส่วน19เนี่ยกำลังพัฒนาเสริมหลักฐานความมั่นคงครับค่ะเบอร์โทร61กับ50ค่ะใช้ได้ทั้ง2เลขชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำกับอีกเบอร์หนึ่งจะเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงครับค่ะถามเรื่องโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะของคุณเนี่ยผมฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะเส้นเอ็นกระดูกรวมถึงในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทด้วยนะครับส่วนในเรื่องของไขข้อเช่นเดียวกันเสี่ยงโชคปีนี้ไม่ดีครับและดาวการเงินเสียไปทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมาริสานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมปี31เวลา 4:48 น.ค่ะถามบ้านเลขที่ด้วย159จ้ะวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม31ปี31ค่ะอาจารย์โอเคจ้ะเป็นคนวันเสาร์ที่159ค่ะอันนี้ดีฮะมีหลักฐานความมั่นคงมีความทะเยอทะยานนะครับค่ะการงานอาชีพสุขภาพค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามและมีความถ้าอาหารกินอายต่างประเทศของกินมีนานกันนำเข้าจากต่างประเทศมาจัดจำหน่ายหรือทำพวกบุหรี่สุราอย่างถูกต้องสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสุขภาพก็ระวังพวกไมเกรนช่องปากแล้วก็เน้นการทำงานของกระเพาะและตับครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะถ้าวันนี้ไม่ทันยังไงพรุ่งนี้เราส่งเข้ามาตรวจสอบดวงชะตากันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีจดหมายฝากมาด้วยนะคะจากคุณณฤมลอินโตนะคะถามให้วันเกิดมานะคะเกิดวันจันทร์ที่27กรกฎาคมปี01นะคะปีจอเวลาประมาณนะคะ21:00 น.ค่ะถามลัคนาราศีก่อนเลยจากจังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกุมตอนนี้หลักๆเนี่ยเตือนเรื่องเงินค่ะนะเตือนเรื่องเงินเลยนะครับแต่ของคุณเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยผ่านวันที่11กรกฎาคมไปแล้วนะครับค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะทำอาชีพทำไร่อ้อยถูกกับดวงหรือเปล่าคะสวนเกษตรระยะยาวคือตอนช่วงเนี้ยมันยังพอที่จะถูได้ถ่ายไปได้นะครับแต่อย่างที่บอกผมห่วงเรื่องของสภาพคล่องและถามว่าอาชีพนี้เด่นที่สุดหรือไม่ในพื้นชะตาก็ไม่นะครับฉะนั้นถ้าจะขยับขยายอะไรวางแผนให้รอบคอบและขอให้ทำเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปของคุณเนี่ยอันที่ดูจะโดดเด่นมากกว่าก็ถ้าเป็นปลูกสวนสมุนไพรเหนื่อยหน่อยแต่มันจะเป็นกอบเป็นกำมากกว่าใช่นะคะแล้วก็ถามว่ามีโอกาสจะได้ปลูกบ้านใหม่เมื่อไหร่คะอาจารย์ของคุณเนี่ยเข้าย่าง58ถ้าไม่ได้ซ่อมของเดิมก็มีโอกาสที่จะได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยใหม่ใช่ใช่ครับคำถามสุดท้ายค่ะถามว่าสามีและลูกสาวพึ่งได้ไหมคะอาจารย์
แล้วถ้าเขาฟังอยู่จะให้ผมตอบว่ายังไงนะผมตอบแบบนี้แล้วกันนะครับก็กับบุตรเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการถกเถียงกันนะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรส่วนสามีช่วงปี2ปีนี้ยังโอเคอยู่นะก็ทำให้ดีที่สุดแต่งแล้วอย่ามาถามว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าพอใช้ได้พึ่งพากันได้ครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะเลิกงามยามดีในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมนะครับก็ในช่วงกลางเดือนเนี่ยไปกันไวนิดนึงวันจันทร์ที่16นี้แต่ว่าอัคนิโรธตกที่อิสตรีก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลนะครับที่เหลือทำได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:01 นถึง 9:30 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่17วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพราะมีเลิกล่างที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคซึ่งหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ15:01 ถึง 15:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับการบริจาคโลหิตนะคะในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะแฟนๆรายการมาร่วมการบริจาคโลหิตนะคะแล้วก็จะได้รับการตรวจดวงชะตานะคะฟรีนะคะก็ในวันอังคารที่24มีนาคมนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0851293697ค่ะจ้ะและสำหรับคนที่พลาดการลงทะเบียนเรียนโหราศาสตร์ของทางสมาคมโหรซึ่งเปิดคอร์สไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็ยังทันนะครับเพราะว่าวันแรกเนี่ยอาจจะเป็นการพูดในส่วนของภาพรวมนะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0851432914และ022817596ค่ะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะหัวหน้าที่เก่งนะคะไม่ใช่คนที่สามารถสั่งลูกน้องได้แต่เป็นคนที่สามารถลงไปทำงานเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องดูได้นะคะวันนี้แพรและอาจารย์พรโพสต์ต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่8:30 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ